กราบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เข้มบริวัติ Channel ผมพี่เข้มเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกมโปเกมอน Let's Go กันเรามาถึงใกล้ตอนจบเข้าไปทุกทีแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะไปบุกแชมเปี้ยนโหลดกันนะครับผมทางไปสู่เขาเรียกว่าอะไรแชมเปี้ยนลีกนะครับต้องเข้าแชมเปี้ยนโหลดก่อน Victory Road ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับผมต้องเรียกว่าอะไรดีถนนชัยชนะสินะอ้าวโอจอนบอกว่าเฮ้ยเข้มนี่วิ่งมาแล้วไหนที่สุดฉันก็ตามจับตัวนายได้สักทีนี่รู้หรือเปล่าว่าฉันได้เบ็ดเอิร์ธมาแล้วด้วยเหมือนกันได้มาจากคุณทักษิณเมื่อกี้นี้ไงนั่นหมายความว่าไหนที่สุดนะพวกเราก็จะไปสู่โปเกมอนลีกได้ฉันได้ยินมานะว่าพวกอิริทโฟร์สี่จตุรเทพนั่นน่ะโคตรจะแข็งแกร่งเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะเราก็จะไม่หันหลังกลับไปอ่ะใช่ไหมนายพร้อมหรือเปล่าเข้มไหนลองดูซิว่านายเลี้ยงโปเกมอนไปถึงไหนแล้วสู้เลยสู้เลยเหรออ่ะสู้ก็สู้นี่ฉันชื่อจอนนายคงจำได้ใช่ไหมนี่ตอนนี้มีโปเกมอน4ตัวไปเลยพี่จอโตหุ้ยพี่จอโตเอาล่ะเราจะใช้โกซุโตแล้วกันนะครับผมทันเดอร์โบลแล้วกันนี่นะเปี้ยงซะเลยเปี้ยงว้ายตายแล้วไปแล้วกลับบอลนี่กลับเลยเฮ้ยนี่จะออกตัวอะไรดีเนี่ยโดเตียนเหรอท่าสายฟ้าสินะอ๋อมันอาจจะเห็นว่าเราใช้โปเกมอนท่าสายฟ้ามันก็เลยเอาสายฟ้ามาตั้งรับนี่ไงเราใช้ Thunderbolt งั้นเราไม่ใช้ Thunderbolt ก็ได้คราวนี้เราจะยิง Shadow Ball Shadow Ball นี่นะไม่ยังเลยชะอุ๊ยแพ้อีกแล้วแพ้ตัวแล้วทำยังไงดีโอ้ได้ EXP ไปเลยต่อไปฉันจะเลือกมาโลแวกนะนี่มาโลแวกนี่ถ้าจำไม่ผิดตามเนื้อเรื่องนี่คิวโบนตัวนั้นน่ะกลายร่างเป็นมาโลแวกดีใจที่เจอกันอีกนะครับเนื้อเรื่องดีมากเลยไอ้นะเย้ได้ EXP และตัวต่อไปเราจะเป็นตัวอะไรนี่ฉันจะออกตัวนี้แหละนี่ราฟาเซียราฟาเซียมีธาตุพิษกับพืชถ้าเป็นพิษแล้วก็แพ้พลังจิตขอใช้พลังจิตแล้วกันนี่นะเย่เรียบร้อยเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วดีใจจังเลยโอ้ปิกาจูเลเวล66แล้วเฮ้ยฉันว่าฉันเลี้ยงโปเกมอนมาเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยแต่ว่ายังชนะนายไม่ได้เลยอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมนายรู้ไหมเข้มฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังวิ่งตามนายตลอดเลยแต่ว่าไม่ทันสักทีโอ้ยตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะแต่ว่าฉันคิดว่านะนายเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่มีความสามารถมีพรสวรรค์นะไปกวดไปประกวดก็ทาเลนได้เลยเอาล่ะฉันรู้สึกต้องฝึกหนักนะไปแล้วล่ะนายคงจะมีความสุขกับการเลี้ยงโปเกมอนน่ะและฉันน่าจะไม่ยอมแพ้นายอีกเป็นอันขาดเลยล่ะมันแปลกนะที่จะขอแต่ว่าฉันจะขอร่วงหน้าไปก่อนไปแล้วล่ะนี่วิ่งเลยอ้าวไปซะแล้วนะครับผมเอาล่ะโปเกมอนของเราพร้อมหรือเปล่านะเพื่อเป็นการต้อนรับโปเกมอนลีกที่จะมาถึงนะครับผมเราจะเปลี่ยนชุดให้กับปิกาจูแล้วก็พี่เข้มกันมาเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเอาละครับเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดปิกาจูเป็นชุดพี่เข้มแล้วก็เปลี่ยนชุดพี่เข้มให้เป็นชุดปิกาจูแล้วกันนะครับผมเราจะมีการมาสลับบทบาทกันเล็กน้อย อย่างน่ารักเลยล่ะเอาละเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็วิ่งไปโปเกมอนลีกกันดีกว่าชัยโยึบทางนี้หรือเปล่าทางนี้แน่นอนเอาละนึกว่าจะเป็นประตูแบบประตูเลื่อนนะเนี่ยเป็นประตูไม้เหรอโอ้ยน้องคนที่มีความสามารถนะเทรนเนอร์เท่านั้น
ที่จะผ่านที่นี่ได้นะต้องมีความสามารถต้องชนะภูผาทาเคชิให้ได้อ๋อได้ชนะแล้วไปได้เลยแน่นอนเรามีเบรดมาโชว์นะครับเบรดเหรียญตาเข็มกัดนะครับเอาหนูต้องชนะอังสุมารินก่อนนะมีเบรดนั้นไหมโอ้นั่นไงนั่นน่ะเบรดนั้นแหละไปได้เลยเอาเธอถ้าว่าเธอจะพาทางนี้แล้วก็เธอต้องชนะร้อยโทอัศนีซะก่อนนะยิมสายฟ้านั่นน่ะอ๋อนั่นไงละทันเดอร์เบดผ่านไปได้เลยดูนั่นสิเหมือนว่านายจะได้ลายเซ็นมาด้วยนะน่าจากร้อยโทอัศนีวสันเยี่ยมไปเลยนะเนี่ย มันแจกให้เราเองทำไมมันต้องให้ลายเซ็นเราด้วยวะอ้าวคนที่จะผ่านจุดนี้ไปเนี่ยจะต้องมีเรนโบเบดนะได้มาจากเอริกาที่ชื่อเล่นชื่อเอะได้ยิ้มพืชนั่นน่ะโอ้นั่นไงเรนโบเบดเอาไปเลยเข้าไปได้แล้วโอ้ต้องว่ายน้ำด้วยมีตรวจกันในน้ำเลยนะเนี่ยตรวจเข็มกัดตรวจกันในน้ำมันจะจ้างเจ้าหน้าที่มาทำไมหลายคนจ้างมาคนนึงแล้วตรวจ8อันเลยไม่ได้หรือไงเอ้ยคนที่จะผ่านทางนี้ไปต้องมีโซเบดนะที่ต้องสู้กับทิศเขียวอะอ้าวนั่นไงล่ะโซเบดเข้าไปได้เลยไปได้แล้วอุ้ยน่ารักจังเลยนี่มันโปเกมอนน้ำเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยเอาพี่เข้มแวะจับแป๊บหนึ่งนะครับผมเหมือนจะอยากได้นี่ปลาแรสเบอร์รี่ไปเลยนี่ฮึบนี่นะติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าบอกมาอ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปนะครับเราจะรีบจับทำไมเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเนี่ยมาจับที่หลังจากที่จบลีกก็น่าจะดีกว่าอะไรอ่ะอ๋อได้โกลเด้นแรสเบอร์รี่เหรอเป็นเบอร์รี่สีทองดีจริงๆไปทองขึ้นกันต่อโอ้ยนายคนที่จะผ่านทางนี้ได้ต้องมีมาร์ชเบดนะคนที่จะมีมาร์ชเบดได้เนี่ยต้องชนะนางสาวเจนยานอวกาศให้ได้ก่อนเอาได้ไงละมาร์ชเบดไปเลยผ่านไปได้แล้วโอ้นายว่าแม่เจนยานสัมผัสน่ะเป็นคนพิเศษนะว่าไหมอ่ะไปได้แล้วละมาทางนี้อ้าวเจอทางนี้อุ้ยที่นี่ก็มีโปเกมอนให้จับเหรอเนี่ยโดริโน่ที่เรามีแล้วอ้าวเดี๋ยวขอแวะอีกตัวขอแวะอีกตัวนึงเอาละอย่างนี้ก็ต้องเอาแรสเบอร์รี่ละกินเลยนี่เอ๊ะจับยากนี่มันดูจับยากยังไงก็ไม่รู้แฮะอ้าวแต่จับได้ขนาดว่าแบบวงมันเป็นสีแดงยังจับได้ก็โอเคนะเนี่ยอย่างน้อยก็ยังจับได้อุ้ยแต่ EXP สูงมากเย้ yeah, ในที่สุดเราก็จับตัวชื่ออะไรวะจำได้ว่ามันเป็นนัชชี่มาก่อนนะเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้แถวนี้มีโอนิซูซูเมะด้วยเหรอจับได้แล้วนี่เอ้ยนายคนนี้จะผ่านตรงนี้ได้นะต้องมีวอลคาโนเบดนะที่ได้มาจากคุณอัชลีเยอะแยะโอ้นั่นไงล่ะวอริโอเบดโอคันโอริโอโอคันโอเบดเอาละผ่านไปได้แล้วล่ะโอ้โหกว่าจะได้มานี่ยากนะต้องตอบคำถามมาคุณอัชรีเยอะเยอะสมชื่อจริงโอ้ยน้อยคนที่จะผ่านทางนี้ได้นะจะต้องมีเอิร์ธเบดนะที่ได้มาจากคุณทักษิณนั่นน่ะโอ้นั่นไงล่ะเอิร์ธเบดที่ได้จากคุณทักษิณโอเคผ่านไปได้แล้วโปเกมอนรีกนะรอนายอยู่แน่นอนรอพี่เข้มอยู่ใช่ไหมพี่เข้มก็ไม่อยากให้รอนานอะไรนะขวางทางจังเลยลูกไม่จับไม่เอารีบในถ้ำนี้อย่าจับอย่าพยายามอย่าไปเข้าฉากต่อสู้มากนะครับมันจะหลงทางเอานะครับผมตามทางเนี้ยนะครับนี่ต้องผักอันนี้ก่อนนี่นะผักเลยนี่คลิกแล้วเอานะครับผมทางเปิดแล้วนะครับต้องมาดันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเวอร์ชันเดิมนี่มันจะให้ดันไกลมากเลยนะครับจะให้ดันจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเลยแล้วก็อันนี้ดันขึ้นไปไม่ได้นะครับมันจะติดทางไปมีทางเดียวคือทางนี้เท่านั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ
ข้างบนน่ะมีของด้วยนี่ไงล่ะนี่ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆเก็บอะไรดีเก็บอันบนก่อนละกันนะครับค่อยมาเก็บอันล่างวิธีทำให้หินอันนี้กลับไปสู่ที่เดิมเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องเข้าออกชั้นนี้ใหม่นะครับเย้ได้ท่าสเตลล็อกแล้วเอางี้เราเก็บให้หมดเลยดีกว่าเราก็จะออกจากถ้ำนะครับผมออกแล้วเข้าไปใหม่เอาล่ะเราเข้าไปใหม่ทางนี้เราก็ไม่ต้องดันแล้วนะครับเพราะเราดันไปแล้วพยายามเลี่ยงฉากต่อสู้เดี๋ยวจะงงเอาล่ะแล้วก็วิธีเก็บอีกอันนึงดันนะครับผมเอาเลยเบกาโจดันไปดันแล้วก็เลี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ดันขึ้นบนเพียงเท่านี้เราก็เก็บได้แล้วครับผมไอเทม2อันอ๋ออันนี้เป็นลีฟสโตนนะครับหินใบไม้นั่นเองเอาไว้วิวัฒนาการโปเกมอนที่มันแบบว่าต้องใช้หินพืชเปลี่ยนร่างที่จริงมันมีขายตามร้านค้าทั่วไปสู้เลยแล้วกันฉันน่ะต้องการที่จะต่อสู้นะนายอ่ะต้องการที่จะต่อสู้สักหน่อยหรือเปล่าสู้ดีเลยเอ็นแกรดเอ็นแกรดอะไรวะแต่ว่าอะไรนี่ฉันชื่ออเลมาน่ามันชื่อเหรอมาเลยดิโตนี่มันเมตามอนเหรอมันต้องมีอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรผมว่านะมันต้องมีอะไรโอ้ไซคิกนี่นะเปียงอุ๊ยไม่ตายทีเดียวไม่ตายแล้วก็แปลงร่างเป็นเราด้วยทันชาโดว์บอลแล้วกันไปแล้วไอ้ชาโดว์บอลเฮ้ยอุ้ยสวยเลยเดี๋ยวไม่ได้นี่ไงเราเอาสายแท้งมาดีกว่าอย่างเงี้ยไปเลยฟูชิกิบางนาเราจะให้ฟูชิกิบางนาใส่ลิซิดดูดเลือดมาแล้วกันนะครับผมเหลือเลือดอีกนิดเดียวเองอ่ะไปเลยไซเคกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอีกนิดเดียวเองเลือดเราเหลือนิดเดียวเองไหวไหมเนี่ยสลีปพาวเดอร์นะทำให้มันหลับไปอุ้ยไม่ได้เอ้าตายเลยอ่ะน้องเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่าโกสุโตของเราอ่ะเราติดตั้งท่าสายฟ้าให้มันอย่าลืมถ้าเราออกท่าน้ำไปท่าน้ำจะโดนสายฟ้าตีธาตุบินก็แพ้สายฟ้าเหมือนกันถ้าเราออกวิกาจูไปมันมีท่าอื่นๆอีกอ่ะงั้นก็เหลือแต่คูลินเหรอเนี่ยดีนะที่ไม่ติดธาตุพิษให้อ่ะเพราะว่าธาตุพิษนี่ชนะธาตุทางฟ้าชนะไฟรี่อ๋อสวยเลยอ่ะโอ้ยังโหดอ่ะโอ้มันใช้ไซคิกด้วยอ่ะโอ้ยเหลืออีกนิดเดียวชาโดว์บอลโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมโอ้ตายยกทีมเฮ้ยนั่นน่ะขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยฝึกให้เอาไปเลยพิกาจูคันดี้10อันโหดฉันนะนะหวังว่าเราจะได้รีแมชกันอีกนะโอ้แค่ตัวเดียวเมตามอนขนาดมันเสียเวลา1เทิร์นนะคือเป็นเพราะว่าเราติดท่าให้โกสุโตะค่อนข้างดีนะครับผมขออนุญาตไปรักษาก่อนแล้วกันคือไม่ไหวแล้ว
โอ้น่ารักจังปิกาจูแนบแก้มด้วยมาพาบินหน่อยเด้เอาละครับผมเราไปรักษามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้งงเราจะมาเริ่มกับเทรนเนอร์คนนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปต่อนะครับข้างบนนี้เราเก็บไอเทมไปแล้วถูกไหมอ่ะไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าเทรนเนอร์ที่นี่คงไม่โหดมากนะเฮ้ยเธอฉันกำลังรออยู่เลยฉันคิดว่าเธอนั้นน่าจะเจ๋งกว่าฉันนะมาโชว์ความเจ๋งให้ฉันนะเห็นหน่อยได้ไหมเจ้าเธอนี่ฉันชื่อนาโอมินะจ๊ะนี่ปาเรย์คังกัสคานเย้การูล่าเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าเทรนเนอร์ในนี้จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยการูล่ารู้ว่าคังกัสคานตัวนี้เป็นธาตุโนมอนนะครับผมว้ายยังไม่ตายเฮ้ยโดนท่ากัดหนักเลยอย่างเงี้ยฮันเดอร์โบว์เอ๊อย่าบอกนะว่าโปเกมอนลีกนี่จะโหดกว่านี้มากนี่เป็นงานร่วงไปเลยเซ่ใช่ไหมเด็กขาววินาซอตัวอะไรอ่ะฟูจิกิบางนาเหรอโอ้ฟูจิกิบางนางั้นใช้ไซคิกแล้วกันนี่นะเยี่ยมเรียบร้อยหรืออัพด้วยโอ้อยากให้น้องเลเวลสูงๆจังพี่จอร์จก็เลเวลอัพเช่นกันอัพเลยอัพเลยโอ้ยเธอน่ะเก่งกว่าฉันจริงๆด้วยอ่ะจ๊ะเอาไปเลย5อัลต้าบอลนะเอาไปใช้เลยขอบคุณนะนี่ผมมีกอริเก้ผมมาเยอะจังโอ้ยไอเทมอะไรได้อัลต้าบอล3ลูกนะครับผมอาล่ะทางนี้ก็ทางขึ้นไปชั้น2นะครับชั้น1นี้เราไม่มีธุระอะไรต้องมาแล้วเฮ้ยนายนี่ดูเจ๋งดีมาโชว์หน่อยซิว่านายน่ะเจ๋งแค่ไหนมาโชว์ให้ฉันดูหน่อยนี่ฉันชื่อโรนัลโดนะรู้หรือเปล่าปาเรอร์ราพิเดชเฮ้ยกระโดดม้าไฟนี่นะทำไงดีเลื่อนรถไปหน่อยนึงแล้วผมกลัวจังเอาชาโดว์บอลไปกินแล้วกันนะครับเราเป็นธาตุผีเฮ้ยย้อยไหนนะเย้ชนะไปแล้วตัวหนึ่งเอาละอีกต่อไปเลยสตามี่สตามี่ธาตุน้ำขอดูดเลือดหน่อยเรามีธาตุพืชพอที่จะดูดเลือดน่ะเนี่ยดูดดิเป็นกันเดนซะเลยนี่อ่ะโอเคได้เลือดมาแล้วเต็มไหมโอ้เหมือนเลือดจะเต็มแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหลืออีกกี่ตัวว่ามาตัวอะไรอะวีทรีเบลอ๋อไอ้มอคาโมแกงลิงอุซบอทนะครับผมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะงั้นใช้ไซคิกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นธาตุพืชพิษธาตุพิษเนี่ยใช้พลังจิตวิ่งมันได้ออกตัวก่อนสักเกอร์พันเลือดลดอีกแล้วต้องไปหาดูดเลือดที่ไหนอีกหรือเปล่าแย่จังเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหนายนี่เจ๋งจริงเลยฉันนี่ไม่ชนะนายได้เลยนะเนี่ยชนะไม่ได้เลยขึ้นไปทางนี้ขอดูแผนที่ชั้น2ก่อนละกันนะครับอ่ะมีทางให้ดันอันนี้ดันทางนี้แน่นอนอันนี้ดันเป็นอย่าดันผิดนะเพื่อนๆถ้าดันผิดชีวิตเปลี่ยนต้องมาใหม่ซ้าย1ลง1แล้วก็ซ้ายคือผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆดันหินขึ้นก่อนแล้วไปซ้ายเนี่ยมันจะตันนะครับมันจะดันไม่ได้ทางผ่านเนี่ยเปิดออกแล้วโอ้ยน้อยเจ้าโถนายน่ะอยากจะสู้กับอีลิทโฟใช่ไหมรู้หรือเปล่าไปทางไหนทางไหนอ่ะ
แพ้ฉันชื่อเนลสันนะตายรอยฮิปโนโอ้สะกดจิตจะโดนสะกดจิตไหมเนี่ยเท่จังเลยตัวนี้จริงๆถ้าพลังจิตนี้ผมอยากเลี้ยงเหมือนกันนะแต่พลังจิตแพ้ผีจังหวะนี้โจมตีมันก่อนเลยนี่นะเย้ชนะแล้วโอ้โหแจ้งเนี่ยวายหนูไปเลยสโรโบเออท่านน้ำออกมาแล้วถ้ามีท่านน้ำออกมาขอใช้ท่านพื้นก่อนแล้วกันนะดูดเลื่อนมาใช้หน่อยเดี๋ยวตายโอเคเรียบร้อยเย้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยเจ๊งนี่ว่าไอ้หนูเออนายล้มฉันได้แล้วไปเลยไปเลยเราจัดการนักมายากลได้แล้วต่อไปเราจะเก็บของทำไมไม่สู้เดี๋ยวเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าที่นี่คือถนนชัยชนะนะมันเป็นสถานที่สุดท้ายนะที่จะบททดสอบสุดท้ายที่จะทดสอบบรรดาเทรนเนอร์นะรู้หรือเปล่านี่ฉันชื่อไดซูเกะปาร์เฮดมอนเลยถ้าต่อสู้แพ้พลังจิตสินะดูเหมือนโกสุโตะนี่จะติดท่ามาแบบครบมากครบคันมากพอเจอเมตามอนก็โกสุโตะไปตัวเดียวแตกทั้งทีมโอ้โหแตกหมดเอาละเรียบร้อยไปตัวนึงเหลืออีกตัวนึงเอ้ฉันจะใช้โพลิวัตแล้วนะไปเลยโพลิวัตเฮียโลบ้องใช่ไหมเฮียโลบ้องใช้ธาตุพืชก็ได้ใช้สายฟ้าก็ได้เอาสายฟ้าแล้วกันปึ๊บช็อตเลยนี่นะเย้ชนะแล้วฟูชิกิบางนานเลยไม่63แล้วแอคโคแอคโคอะไรของมันเอาละเราจะหนีอีวาร์คจำได้ว่าเมื่อก่อนนี่อยากเจออีวาร์คตอนนี้ไม่อยากเจอนะเบื่อละอ่ะได้โซลาร์บีมเย้ได้โซลาร์บีมด้วยทางนี้มีทางให้กดแต่ว่าเหมือนว่ามันจะมันไม่มีหินมันจะหินมันหายไปไหนแล้วเราจะไปยังไงแสดงว่าเราจะต้องแก้ปริศนาแล้วมันขวางทางจริงเลยโปเกมอนนี่ขวางทางไปเข้มเหลือเกินอ๋อแล้วมันทางขึ้นใช่ไหมงั้นลงไปข้างบนดูก่อนนะครับยังไม่ต้องขึ้นเฮ้ยมาสิฉันจะข่วนนายให้ยับเลยเอ้าอะไรของแกนี่ฉันมาพอแล้วโซ่แท้กุญแจมือไปเลยตัวอะไรเนี่ย โอคาริซารุเออชื่อภาษาญี่ปุ่นโอคาริซารุไปเลยโอคาริซารุเกมเมปนั่นเองนี่เอ้าไม่ทันได้ออกตัวไม่นะโดนพลังจิตเอาละครับผมเรียบร้อยไปคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งกว่าตัวหนึ่งหลายตัวหนึ่งเทาลอสเทาลอสนี่ท่านโนมอนน่ะใช้ท่าผีโจมตีไม่โดนเหรอเนี่ยงั้นผมลองใช้ทันเดอร์โบลต์แล้วกันนะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตัดโซ่แท้กุญแจมือออกไปเล่นเองคนเดียวโอ้ยฉันเนี่ยแหละที่จะโดนโซ่แท้กุญแจมือสนุกและชอบนะสเปคแบบนี้ไม่เอาทางนั้นน่ะมันมีทางเก็บของไม่ใช่ทางขึ้นเฮ้ยนายว่าไหมไอ้วิกตอรี่รถเนี่ยมันแบบดูยาวเหลือเกินมันไม่ยาวหรอกแต่มันเป็นเขาวงกตนะมันมี3ชั้นชั้นแรกแก้ปริศนาอันเดียวแต่ว่าชั้นที่2ต้องแก้โดยการขึ้นไปชั้นที่3อะนั่นมันมิสเตอร์ไมล์เอาละใช้อะไรดีอ่ะอ๋อใช้ชาโดว์บอลได้ควรต้องใช้ชาโดว์บอลเพราะว่ามิสเตอร์ไมล์เป็นธาตุเอสเปอร์ผสมไฟลี่เป
ระโจมตีมันที่ธาตุไฟรี่ด้วยธาตุผีนี่เองเอ้ยธาตุไฟรี่ว่ะกระโจมตีธาตุเอสเปอร์ด้วยธาตุผีนะครับผมเอสเปอร์อีกตัวแล้วเหรอเนี่ยตัวนี้อยากเลี้ยงโอ้ยเท่อะอยากเลี้ยงจังเลยฟูดินเป็นนักเวทของทีมเอาล่ะเอสเปอร์แพ้ผีเจอผีอีกทีนึงนี่แน่ได้ข่าวว่าฟูดินเราเลเวล70แล้วหรือเปล่าเนี่ยดีจังอ๋อทำได้ดีมากเลยเอาตังไปเลยอ่ะเก็บซูเปอร์พาวเวอร์เหรอเนี่ยอ้าวโผล่มาทำไมถ้าซูเปอร์พาวเวอร์เดี๋ยวต้องติดให้โปเกมอนสักตัวนั่นจะเป็นท่าของท่าต่อสู้หรือเปล่านะลืมเก็บตรงนี้ได้ยังไงว้าวในฟูลีสโตร์กระด้านซ้ายนั้นไปเก็บยังไงอ่ะผมว่ามันต้องลงบันไดอีกข้างนึงแน่เลยท่านเพื่อนคนไหนแบบว่างงทางก็ตามมาได้นะครับผมว่าผมไม่งงนะเพราะว่าเกมอะไรแบบนี้ผมเหมือนผมเล่นมาหลายรอบแล้วอันนี้ทางกลับอ่ะอุ้ยเธอรอเดี๋ยวเทรนเนอร์นะต้องหยุดก่อนหยุดเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะต่อสู้กันนั่นเองนี่ฉันชื่ออเล็กซ่ามีน้องสาวชื่ออเล็กซี่โอ้ฮาคุนริวเฮ้ว่ะหรือแต่ฮาคุนริวแบบนี้ใช้อะไรดีอะชาโดว์บอลละกันเอาล่ะชาโดว์บอลเย้ชนะด้วยแล้วตัวต่อไปล่ะเป็นตัวอะไรว่ามาเอ๊ะเหมือนจะเป็นนางฟ้าไม่ใช่หรอไอ้พูลินนี่ท่านโนมอนผสมนางฟ้าถ้างั้นเราห้ามใช้ชาโดว์บอลเพราะเป็นท่านผีโจมตีท่านโนมอนไม่ได้ช็อตละกันนี่นะโอเคนึกว่าอึดแต่ว่าไม่อึดนะครับผมก็ยังผ่านมาได้อยู่เหลือกี่ตัวเหลือตัวหนึ่งฮิตมอนแชนเอาละเอบิบาร่าหรือเปล่านะชื่อญี่ปุ่นใช้พลังจิตเลยนี่นะโอ้ยตายเลยล้มแป๊บจะอุ้ยเธอเหมือนเธอช่างแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้เอาไปเลย 4,800 บาทแล้วก็5อุลตร้าบอลขอบคุณนี่ไงทางเก็บของได้แม็กซ์โพชั่นจ้านั่นไงนะทางเก็บของอ้าวแล้วทางนี้ไม่เปิดเดี๋ยวเปิดทางไหนวะอ๋อต้องอ้อมบนผมรู้ละต้องอ้อมบนอันนี้ทางลงยังไม่ต้องลงแล้วกันเนาะเอ้าจะมาเก็บของเอ้ยฉันน่ะวางของเป็นกับดักไม่ใช่ไม่ใช่ฉันน่ะได้ยินข่าวลือมาว่ามีเด็กพิเศษอ่ะโผล่มาแถวนี้ใครเหรอเด็กพิเศษอ่ะนี่ฉันชื่อจอร์จนะรู้เปล่าเคยทำคลิปด้วยชื่อจอร์จน่ะเฮ้ยเดินมันสไตล์นะโอ้อยากเลี้ยงจังเลยแต่ว่าสไตล์นี่แพ้สายฟ้าใช่ไหมมีท่านบินนะแพ้สายฟ้าแน่นอนไม่เปียงเลยสักเปียงโอ้เก่งนะเนี่ยแล้วตัวต่อไปฉันจะใช้มาโรแวกท่านดินชนะท่านพิษนี่นะถ้ามันโจมตีเราด้วยท่านดินแล้วก็เราแย่แน่นอนเลยล่ะเหมือนเราใช้พืชชนะดินนี่เราอุดจุดอ่อนของโกชิโตะเราไว้หมดแล้วโอ้ยตายเลยแน่จังโอ้ข่าวลือนั่นเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยหมายถึงเราใช่ไหมเด็กพิเศษเนี่ย ละเราได้แม็กรีไวฟ์เป็นใบชุบนะครับชุบแบบใบชุบแบบเต็มใบก็อยากจับเหลือเกินมา2ตัวเลยว่าทำคอมโบซะเลยอ่ะ
เอาคุณตำรวจมาอยู่เลยที่นี่อ๋อนี่ไงทางดันยังไงวะเดี๋ยวอ๋อต้องดันขึ้นก่อนโอ้ยอย่ามาขวางทางตอนนี้ดันขึ้นก่อนแล้วก็ซ้ายทีหนึ่งซ้ายสองทีแล้วค่อยดันลงหนึ่งทีสองทีแล้วค่อยดันลงแล้วหายไปเลยตัวนั้นนี่ดันทางนี้ตรงนี้นี่ห้ามเลี้ยวไม่งั้นมันจะติดตรงนี้ต้องค่อยมาเลี้ยวตรงนี้นี่ช่องหนึ่งอ่ะคลิกแล้วเย้เราได้ทางผ่านแล้วว่าแต่มันมีไอเทมตามทางที่เรายังไม่ได้เก็บต้องเก็บเดี๋ยวไม่ได้เลยของฟรีอย่างนี้ต้องงกหน่อยสมแล้วที่งกได้ของดีมาท่าวิสาดนั่นเองโอ้ยังมาขวางทางตอนนี้น้องๆเข้มหนีนะบอกไว้ก่อนหนีเก่งทางลงนี่ไปไหนกันนะนี่มันอะไรอ๋อทางลงมาเก็บไอเทมนี่เอง EP Max มีทางขึ้นด้วยอ้าวไฟเยอร์นี่นาโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยวิ่งมาชนอีกแล้วเดี๋ยวมาจับซะเลยไม่จับเสียเวลาไฟเยอร์ก็เดี๋ยวค่อยมาดีไหมหรือว่าเราจะสู้ไปเลยจะจับเลยดีไหมเนี่ยยังไม่จับดีกว่าเอาไว้ก่อนจำไว้นะมีคุณตำรวจอยู่ตรงนี้นะคุณตำรวจมาแบบมาดูไฟเยอร์มาเฝ้ากลัวคนขโมยทางนี้มาแล้วเดี๋ยว มันต้องลงทางนี้เพราะว่าเราแก้ปริศนานั้นได้แล้วโอ้ไม่ใช่ผิดอยู่ดีเดี๋ยวมันทางนี้ต่างหากแล้วโอ้มันเป็นมุกเดี๋ยวขอแวะไปเก็บนี่ต้องเก็บสักหน่อยของฟรีใครๆก็ชอบอ๋อได้โกลเด้นนานาเบอร์รี่แล้วมายืนหันหลังให้กันทำไมมาถ่ายมิวสิกวิดีโอกันในถ้ำดูสองคนนี้มายืนหันหลังให้กันร้ายนะเธออุ้ยนี่ฉันน่ะจะแสดงให้เธอได้เห็นนะว่าความเจ๋งน่ะเป็นยังไงอ๋อรอเล่นละจ้าเหมือนได้เวลาที่เธอน่ะจะต้องเรียนรู้นะจ้านี่ฉันจะสอนสิ่งที่ดีกว่านี่ฉันน่ะชื่อคาโรไลน์มาเลยจริงโค้ชเทรนเนอร์นี่มันสอนเราจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นเทรนเนอร์ธรรมดาแล้วให้ไอเทมไม่ใช่หรอเหมือนมันอยากบวกเฉยๆหรอกชาโดว์บอลซะเลยตัวจิงซ์เนี่ยหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นคือลูจูล่าเนี่ยเป็นธาตุน้ำแข็งผสมเอสเปอร์ครับผมเราโจมตีที่ธาตุเอสเปอร์ด้วยธาตุผีนั่นเองเรียบร้อยไปแล้วตัวหนึ่งครับผมเอาล่ะเลเวล66แล้วและต่อไปโคมแบทเหรอโคแบทโคแบทใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเย้โคแบทมาแล้วช็อตเลยนี่นะร่วงหมดแล้วมั้งหมดแล้วใช่ไหมอยากเข้าโปเกมอนลีกแล้วล่ะโอ้ยังเหลืออีกตัวอาคานายอีกตัวหนึ่งวินดี้วินดี้ใช่ไหมงั้นช็อตอีกสักทีนึงเป็นไงเอาสักเปี้ยงเอาอีกสักเปี้ยงเอาไปอีกอันนึงช็อตซะเลยนี่นะเยี่ยมว้ายนี่มันแย่มากเลยแพ้ซะแล้วฉันนะเอาละด้านหน้าคนนี้ล่ะเฮ้ยเฉพาะคนที่ถูกเลือกเท่านั้นนะที่จะผ่านที่นี่ไปได้นะสู้กันเลย
เอ๊ะฉันชื่อโคบี้แล้วใครเราเป็นคนเลือกอ่ะโอ้มาลูกไม้คงไม่ระเบิดตัวเองใส่เราหรอกนะใช่ไหมชาโดว์บอลนะเห็นกลมๆเหมือนกันนี่ชาโดว์บอลซะเลยเย่เรียบร้อยเป็นตัวหนึ่งแล้วแล้วตัวต่อไปล่ะเอ้าอ่านไม่ทันจะออกตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อไลดอนใช่แล้วไลดอนฉันน่ะเพิ่งจับสดๆมาเมื่อกี้นี่เองเฮ้ธาตุดินแพ้พืชหินก็แพ้พืชแพ้พืชสี่เท่าก็โดนซะโอ้สรุปแล้วเราติดท่าให้มันแบบเกือบครบทุกธาตุนะผมไม่กลัวอะไรเลยแบบเมตามอนเมื่อกี้โหดมากอีเมตามอนเมื่อกี้โหดมากอะเล่นซะเราแบบต้องกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์คิดดูแล้วกันคิงเรอร์ใช่ไหมดูดมาแต่แล้วนะครับผมมันเป็นหน่วยกินปูครับนอกจากเป็นผีแล้วยังเป็นหน่วยกินปูอีกด้วยครับเก่งๆๆโอเคกินให้หมดเลยเฮ้ยมันยังไม่หมดหรอกนะฉันน่ะมีโปเกมอนนกด้วยไปเลยพี่จ๊อตต์งานพี่เข้มก็ใช้สายฟ้าสรุปแล้วโคชิโตะของเรารับมือได้ทุกท่าเลยยกเว้นอยู่ตัวเดียวคือเมตามอนมันก๊อปเราไปแล้วโหดมากแพ้ทั้งทีมเลยทำไมมันโหดวะงงโอ้ยฉันน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อไปกินเกลือบ้านตะแปะนอนเปาะแปะโอ้มันไม่ให้เราผ่านนะนั่นไงชนอยู่ดีตัวก็ยังใหญ่เลยขวางทางอีกโหสั่งให้ปิกาจูซัดสักเปี้ยงดีไหมเอาล่ะนี่ล่ะทางนี่แหละทางไปทางแก้ปริศนาขึ้นไปนี่คือทางกลับไปทางเดิมใช่ไหมใช่แน่นอนใช่แน่นอนแต่ว่าไม่ต้องขึ้นก็ได้เราลงตามไปเลยกันนะครับอ่ะถึงแล้วเออเราต้องดันไปทางไหนเนี่ยไหนว่าอ่ะซ้ายซ้ายเรื่อยๆซ้ายอย่างเดียวซ้ายไปเลยไม่ต้องพูดมากแล้วบันไดเมื่อกี้มันไปไหนเดี๋ยวเราจะเขียนหินไปทับมันดีกว่าตัวใหญ่ไม่นะหายไปเลยสมน้ำหน้าหินนี้ถ้าเราเขียนผ่านโปเกมอนนี่แบบมันจะทำให้โปเกมอนหายด้วยนั่นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นทับมันเลยเอาอีกไม่นะใจยักษ์ใจมารบาปมากพี่เข้มอ่ะเขียนหินใส่โปเกมอนซะเลยนี่นะนี่นะเอ้ยเรียบร้อยแล้วนี่เย้คลิกแล้วแล้วเราเจอทางผ่านนะเป็นทางขึ้นไปชั้น3เหรอทางนี้สู้แล้วเนาะเดี๋ยวขอคุยเพื่อให้แน่ใจทางนี้สู้แล้วทางชั้นอะไรวะชั้น2ชั้น3เนี่ยมันก็มีคุณตำรวจแล้วก็มีไฟเออร์เดี๋ยวค่อยกลับมาจับสัญญาว่าจับแน่นอนในพาร์ทต่อไปเฮ้ยรอเดี๋ยวสิพ่อไอ้ต้องการจะไปพบ4จตุรเทพใช่ไหมมาสู้กับฉันก่อนนี่ฉันชื่อดาวสันนะไปเลยตัวเลียนี่เลียเก่งเบโรลิงก้าโอ้เบโรลิงก้าลิ้นยาวน่ากลัวมากเลยอ่ะเข้มจะสู้ได้ไหมเนี่ยดูมันทำหน้าดิมันเดือบโบ้ซะเลยนี่นะนี่เป็นโปเกมอนลิ้นใช่ไหมได้ข่าวโอ้นายนี่จัดการโปเกมอนของฉันที่ลงลิ้นเก่งขนาดนี้ได้ยังไงโอ้ยฉันไม่อีวาร์กด้วยนะงั้นใช้เมกาเดนเลยรู้สึกในท่ามนี้ไม่กลัวตัวไหนนะกลัวเมตามอนตัวเดียวไม่คิดด้วยว่ามันจะโหดขนาดนี้เอาละฉันจะเลือกคาร์แม็กนะ
ไปเลยคาแม็กเอ๋มีคาแม็กด้วยใช้สายฟ้ามาแล้วกันคราวนี้ช็อตซะเลยโอ้ยตายเลยโหตายเลยนะนายเฮ้ยปิกาจูเลเวล61แล้ว67อ่ะ67แล้วคาแม็กของเราก็66แล้วด้วยไม่จะน้ำไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ยนะขึ้นไปชั้นต่อไปได้เลยเจอทางออกละฟูลีสโตเอาละเฮ้ยโปเกมอนของนายเนี่ยน่ารักมากเลยฉันน่ะเป็นโค้ชเทรนเนอร์แล้วมาสู้กับฉันเลยมาสิฉันน่ะตื่นเต้นมากเลยอะมาสู้ก็สู้นี่ฉันชื่อเรียนโอ้ฉันชอบเรียนนะรู้เปล่าอะนั่นมันอะไรบุคลิซารู้เหรอเนี่ยถ้าต่อสู้แพ้พลังจิตต้องท่องตารางธาตุโปเกมอนและท่องตารางธาตุเคมียังไม่พอเล่นเกมท่องตารางธาตุโปเกมอนด้วยเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเด็กวัยนี้เด็กหนวดนี่ฉันจะส่งเกราดอสไปสู้กับนายไปเลยไกยาลาดอสเฮ้ยน่ากลัวจังเลยงั้นใช้ทันเดอร์โบลต์เลยเป็นสายฟ้าน้ำก็แพ้สายฟ้าธาตุบินก็แพ้สายฟ้าดังนั้นกิราดอสแพ้สายฟ้าคูณ4นะครับผมร่วงไปเลยเป็นไงเฮ้ยฉันจะใช้อาคนายนะคราวนี้ตัวอะไรก็เอามาเหอะมาเร็วจะจบที่นี่ละอยากจะผ่านไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยฮะชาโดว์บอลซะเลยนี่นะเปรี้ยงโอ้ยเต็มหน้าหมาฉันเลยอุตส่าห์เลี้ยงไว้เนี่ยพัฒนามาจากไซบีเรียนฮัสกี้นะเนี่ยมาไปเลยเทารอสนี่แน่เป็นไงคราวนี้ฉันเอาควายธนูมาสู้ควายธนูธาตุโนมอนต้องใช้ธาตุอื่นที่มันไม่ใช่ผีใช้สายฟ้าเนี่ยห้ามใช้ชาโดว์บอลเพราะว่าจะตีไม่โดนการโจมตีเมื่อกี้นี่มันแบบว่าได้ประเด็นในการต่อสู้ดีมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยขอบคุณพี่ชมเฮ้ยมันสนุกมากเลยแล้วมาอีกนะในท่ามังกรพิโรธมาใช่ไหมมังกรพิโรธใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาดูไปเอาละทางนี้น่าจะเป็นทางออกทางออกจริงด้วยละเย้ผ่านภูเขาขึ้นๆลงๆอุ๊ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแอบๆดีไหมด้านซ้ายนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเราแอบๆริมดีกว่าถ้ากลัวจังเลยอ่ะแอบโอ้โหนั่นไงทางขึ้นโอ้อลังการมากผมมายืนซะตรงกลางเลยไอ้แก้มครับบวกเลยไหมครับปิกาจูนะใจร้อนรอไม่ไหวแล้วครับนี่นะโอ้ดูเหมือนปิกาจูใจเย็นลูกโอ้โหใจร้อนเหลือเกินพร้อมหรือเปล่าพี่แก้มปิกาจูนะพร้อมจะบวกแล้วเอ๊ะมีให้ตอบด้วยไปกันเถอะคู่หูมาทำให้ดีที่สุดกันเลยนะฉันน่ะไว้ใจนายนะไปกันเลยคู่หูไปกันเลยพี่เข้มโหท่าทางตื่นเต้นนะเนี่ยโหแล้วอย่างนี้เราจะชนะไหมอ่ะโอ้ที่นี่มันใช่แน่นอนวันนี้ครับผมนะคือผู้ที่แนะนำสถานที่แห่งนี้นะครับที่นี่นะคือโปเกมอนลีกนะจะต้องต่อสู้กับอีลิทโฟหรือที่เรียกชื่อเป็นภาษาไทยนั่นน่ะว่าสีจตุรเทพหากว่าคุณแพ้นะคุณจะต้องเริ่มตั้งแต่1ไมล์เลยไปเลยพร้อมแล้วใช่ไหม
กูดูจะยากนะเนี่ยสู้กับคนแถวนี้ก่อนได้ไหมอ่ะแล้วแถวนี้มีอะไรให้สู้บ้างอ่ะนี่ล่ะนั่งได้ด้วยขอนั่งด้วยคนได้ไหมนั่งไม่ได้โอ้ยนายถ้าว่านายมีนัตซี่แล้วก็มาแลกกับนัตซี่ของฉันนะนายอยากจะแลกดูไหมเฮ้ยลองแลกกันดีกว่าเนี่ยเราจับได้ตัวนึงเอาล่ะเรามาแลกกับนัตซี่โหเป็นนัตซี่ออโรร่าฟอร์มนะหัวยาวเอามาแลกกันดูครับผมไปเลยไม่ไม่นัตซี่โหเราจะได้นัตชี่แบบออโรร่าฟอร์มมาแล้วดูคอนะยาวมากเลยไม่เห็นหน้าเลย สงสารน้องโอ้น่าเกลียดมากอันนี้ใช่ไหมคือหน้ามันใช่ไหมดูหัวทะลุจอไปเฮ้ยนัตชี่น่าเจ๋งใช่ไหมล่ะโอ้ฉันนั้นได้มาจากออโรร่านะมันโตขึ้นที่นั่นนะมันก็เลยหน้าตาแบบนี้แหละทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลดาร์วินใช่ไหมแล้วนี่เราว่าไงนี่ฉันคือมาดามเมโมเรียลนะจ๊ะฉันน่ะสามารถที่จะปลูกพลังให้โปเกมอนน่ะจำท่าที่เคยเรียนมาแล้วได้นะจ๊ะท่าไหนที่ลืมไปก็จำได้หมดเลยจ๊ะฉันจะช่วยให้โปเกมอนของเธอนะจำได้แต่ว่าเธอต้องมีฮาร์ดสเกลมาให้ฉันนะจ๊ะเกตแข็งนะจ๊ะมีมะไม่มีอ่ะอ๋อรอไปหามานะจ๊ะโอ้สวัสดีค่ะฉันคือคุณโจอี้นะคะเนี่ยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะรักษาให้ค่ะเย้รักษาแล้วเตรียมลุยโปเกมอนลีกกันครับผมเอ๊ะผมแวะไปจับไฟเยอร์ก่อนดีกว่าเอาละครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมถูกใจถ้าใช่อย่าลืมจับกดแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาพบกันใหม่กันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปครับผมอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้นะครับผมแล้วเจอกันครับชาวทางไปหาไฟเยอร์เนี่ยที่จริงมันก็ไม่ยากนะถ้ามันเริ่มต้นจากชั้น1แต่ประเด็นคือว่าเราต้องเริ่มต้นจากชั้นสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ย